ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาไปเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปทำอาหารเยอรมันนะคะที่เรียกว่าสตูเนื้อหรือว่ากูลาชนะคะสำหรับวัตถุดิบที่เราต้องใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อค่ะอันต่อมานะคะก็จะเป็นปาปริก้าค่ะและต่อมานะคะนั่นก็จะเป็นหอมใหญ่นะคะแล้วก็กระเทียมค่ะส่วนผงกุลาชนะคะเราซื้อของแม็กกี้มานะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องมีเครื่องปรุงนะคะที่เยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้เนี่ยจะใช้แค่ผงกุลาชของแม็กกี้ห่อนี้ห่อเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ากูลาชที่เครื่องไม่ครบเนี่ยหน้าตาและรสชาติจะเป็นยังไงขั้นตอนแรกเลยนะคะเราตั้งหม้อให้ร้อนนะคะแล้วก็เทน้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะค่อยๆใส่เนื้อลงไปนะคะหลังจากที่ใส่เนื้อลงไปแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบคนนะคะปล่อยให้เนื้อเนี่ยทอดตัวเองให้สุกอยู่ในหม้อนะคะสักครู่หนึ่งค่ะหลังจากที่ผัดเนื้อสุกไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ใส่หอมใหญ่แล้วก็กระเทียมค่ะลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะหลังจากที่ผัดเนื้อแล้วก็หอมใหญ่นะคะสุกแล้วนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะข้างซองนะคะของผงเครื่องปรุงเนี่ยเขาเขียนว่าให้ใส่น้ำประมาณ500 ml นะคะแต่ก็ใส่เพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องตุ๋นเนื้อค่ะเรากลัวน้ำมันจะแห้งหมดค่ะก็เลยใส่ไปเพิ่มอีกนิดนึงมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของผงกูลาชเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ใส่ผงกูลาชลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็คนนะคะให้ผงกูลาชนะคะแตกตัวออกนะคะไม่งั้นก็จะจับกันเป็นก้อนค่ะตอนนี้นะคะผงกูลาชนะคะก็เริ่มที่จะละลายแล้วนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนแล้วค่ะก็คนต่อไปอีกสักพักนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะพอคนได้ที่ไปสักพักนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใส่ปาปริก้าลงไปนะคะจากที่ดูวิธีทำนะคะหลายๆที่นะคะเขาก็จะมีไวน์แดงนะคะแล้วก็มีคล้ายๆกับซอสมะเขือเทศค่ะแต่ว่าไม่ใช่ซอสมะเขือเทศบางคนนะคะก็จะใส่มันฝรั่งนะคะลงไปด้วยค่ะแต่สำหรับวันนี้เนาะเราเป็นมือใหม่นะคะก็จะใช้แค่ผงกูลาชสำเร็จรูปอย่างเดียวนะคะสำหรับแม่บ้านท่านใดที่เป็นโปรเฟชชั่นอลนะคะในการทำอาหารเยอรมันนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะที่มีวัตถุดิบไม่ครบถ้วน
สำหรับเครื่องปรุงนะคะเราเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าผงกุลาชเนี่ยเขามีรสชาติมาอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราเติมน้ำเข้าไปเพิ่มด้วยแหละก็เลยทำให้มีความจืดนิดนึงนะคะก็ใส่ลงไปแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากที่ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนจนถึงไฟกลางนะคะทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะระหว่างที่รอตุ๋น2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มสปาเกตตี้นะคะเพื่อที่จะกินกับกูลาชค่ะแนะนำว่าให้กินกับสปาเกตตี้นะคะเพราะว่าถ้ากินกูลาชเปล่าๆเนี่ยก็คือเลี่ยนมากๆค่ะหลังจากที่ต้มเส้นสปาเกตตี้เสร็จแล้วนะคะอย่างเดียวที่เราต้องทำตอนนี้นะคะก็คือรอกุลาชวนไปค่ะหลังจากที่ตุ๋นไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะอันนี้ก็คือหน้าตากุลาชของเรานะคะตอนนี้นะคะจริงๆก็เพิ่งผ่านไปแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ว่าทนหิวไม่ไหวแล้วค่ะรู้สึกว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันนานเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวจะลองชิมค่ะว่าเนื้อนิ่มหรือยังนะคะถ้าเนื้อนิ่มแล้วเนี่ยเราว่าเราก็โอเคนะเมื่อกี้นะคะก็ได้แอบชิมเนื้อไปแล้วค่ะก็พบว่าหลังจากที่ตุ๋นมาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะเนื้อก็นิ่มใช้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องตุ๋นให้ถึง2ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาตักนะคะกูลาชนะคะราดลงไปบนสปาเกตตี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นหน้าตากุลาชครั้งแรกของเรานะคะถึงแม้ว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบจะไม่ครบนะคะแต่ขอบอกว่าอร่อยมากๆค่ะทุกคนและแล้วนะคะกูลาชครั้งแรกของเรานะคะก็สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่กูลาชนะคะที่เป็นครั้งแรกแต่จะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราตัดสินใจทำอาหารเยอรมันค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาอยู่เยอรมันนะคะก็จะทำแต่อาหารไทยนะคะหรือไม่ก็ต้มมาม่านะคะแต่วันนี้เนี่ยคิดอะไรก็ไม่รู้ค่ะอยากจะลองทำกูลาชดูนะคะก็เลยนะคะลองทำดูตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะจะกินได้หรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าก็อร่อยมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไป enjoy กับกูลาชของเราก่อนนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตอันใกล้อีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะ giveaway ค่ะสำหรับผู้ติดตามแล้วก็คนดูทุกๆคนนะคะแต่ว่าจะเป็นการให้อะไรนั้นก็ต้องคอยติดตามกันเอาไว้ให้ดีๆค่ะก็ตอนนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ค่ะในครั้งหน้าค่ะอย่าลืมนะคะติดตามกันเอาไว้ให้ดีๆว่าเราจะมาแจกอะไรในช่วงโควิดแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ